和雨下，剪一身尘吧，把几番春秋冬夏，一碗碧水一段春夏，春夏怎奈金戈铁马，又乱酒生牵挂，牵挂醉满狂沙，谁道此情暗处是无相，我心暗处在你身谁年前愁旧恨，且想我热泪抹怨西风凉，谁叹相逢一算梦一场，披剑之锐终不忘，谁问滔滔江水去向何方，只守天涯共逐นางโจรตอนที่46สิพี่หลีสิพี่โจท่านการถังกลับไปถึงข้าอย่างปลอดภัยแล้วพี่ซึ่งข้าฝากจัดการนางด้วยได้ยินว่าเจ้าจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อสะกิดพิษประหลาดในร่างกายเจ้าฆ่าเจ้าในดาบเดียวมันง่ายไปช่วยชีวิตเจ้าใช้พิษทำร้ายคนมามากมายสุดท้ายพิษย้อนเข้าตัวสมน้ำหน้าจริงพวกเราน่าจะเดาได้ตั้งแต่ตอนที่สนเทียนสู้จากไปจากที่นี่เขาวางแผนที่จะสลับเบี้ยเพื่อรักษาขุนตั้งแต่แรกเพียงแต่เจ้าคงนึกไม่ถึงว่าหมากตัวนั้นจะเป็นเจ้าใช่ไหมไม่มีทางสันหลังไม่มีทางทิ้งข้าเขาต้องกลับมาช่วยข้าเขาต้องกลับมาช่วยข้าแน่ท่านปู่ท่านป้าคนที่ทำร้ายพวกท่านมันได้รับผลกรรมแล้วจดจำเอาไว้อู่โจตะวันรอทิวเขาปรากฏขึ้นบรรพตมองเจียงเป่ยเหยียบหินทรงกิ่งจื่อภูเขาหลากตัวเลือกสกุณาร้องขับขานหาซ่อนก้องกังวานสี่เพลงบรรเลงพลันพี่ใหญ่ร่อนบทนี้สามารถช่วยเราหาฟ้าภาษาสมุทรได้ของที่ลิวโยเหลียงปกป้องไว้ด้วยชีวิตน่าจะมีประโยชน์บางอย่างสิ่งยืนยันเหล่านั้นดูแล้วเหมือนยังขาดอะไรบางอย่างน่าแปลกจริงๆถ้ามันสามารถคาดเดาได้ง่ายๆฟ้าภาษาสมุทรก็คงถูกคนชิงไปนานแล้วถ้างั้นแล้วตอนนี้เราควรทำยังไงต่อให้เทียนข่วงไปกับเจ้าก็แล้วกันพี่ใหญ่เราส่วนกำลังคุยเรื่องสำคัญทั้งคนลู่เทียนข่วงไม่เกี่ยวกับเจ้าไอ้เจ้าพี่สาวตายได้ยังไงไอ้กาบการุณตายไม่ใช่ความผิดพี่ใหญ่จะโทษก็ต้องโทษที่นางฝีมือสู้คนอื่นไม่ได้กูเทียนเซียนเจ้าจะบอกว่าข้าเป็นคนทำให้พี่สาวเจ้าตายหรือหากท่านไม่ส่งนางไป48ค่ายนางก็คงไม่ตายเจ
จ้าเห็นตอนไหนว่าก็ส่งนางไปแต่ไหนแต่ไรในใจของพี่สาวมีเพียงท่านคนเดียวนางเชื่อฟังแต่ท่านหลังจากนางศรีตราสั้นตูไปข้าก็เขียนจดหมายเรียกให้นางรีบกลับมานี่คือจดหมายที่นางเขียนตอบข้าบอกว่านางรับปากผู้บัญชาการจะไปชิงสิ่งยืนยันฟ้าภาษาสมุด5ชิ้นกลับมาเจ้าจำลายมือของนางได้เอาไปดูเองเถอะแทนที่เจ้าจะมาเอาเรื่องกับข้าสู่เก็บแรงไปล้างแค้นให้นางดีกว่าพี่สาวตายได้ยังไงนางตายด้วยดาบทลายหิมะเจ้าไฟพี่ใหญ่ข้าขอไปเอาคัมภีร์ราชาแห่งโอสถในฟ้าประสานสมุทรกลับมาแทนพี่สาวให้ความปรารถนาของนางสำเร็จพี่ใหญ่โปรดช่วยข้าล้างแค้นให้นางด้วยหากเจ้าอยากล้างแค้นให้นางจริงๆก็ต้องเชื่อฟังข้าเพื่อฟ้าผสานสมุทรแม้ต้องสละทุกอย่างก็คุ้มแล้วถูกใจเจ้าไหมโอ้อาจารย์เติ้งฝีมือล้ำเลิศจริงๆเลยมิได้มิได้เทียบกับอาจารย์ของข้ายังห่างอีกไกลท่านไม่ต้องทอมตัวไปฝีมือของท่านนับว่าสุดยอดแล้วข้าไม่ได้ถ่อมตัวข้าเคยเห็นตำราพิสดารเล่มหนึ่งของอาจารย์ชื่อวิธีหลอมเหล็กในนั้นบันทึกสุดยอดวิชาการหลอมตีโลหะชนิดต่างๆเอาไว้สามารถสร้างอาวุธที่ดีกว่าที่มีในสนามรบตอนนี้นับร้อยเท่าเทียบกับอาจารย์แล้วข้านับว่ากระจอกมากไม่เชื่อเหรองั้นมามานี่ดิมาดูนี่มานี่คือดาบที่ตอนนั้นอาจารย์ข้าตีขึ้นมาตามวิธีที่บันทึกในคัมภีร์มาเอาไปถือดูทีนี้ก็ลองฟันเหล็กท่อนนี้ดูมาเชิญเป็นไงข้าไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ธรรมดาเลยจริงหากมีโอกาสข้าก็อยากเห็นยอดคัมภีร์เล่มนี้บ้างใช่ข้าก็อยากเห็นอีกครั้งเหมือนกันเอ้ยเสียดายคัมภีร์เล่มนี้อาจารย์ข้าเอาไปด้วยคาดว่าคงไม่ได้เห็นอีกไว้เขากลับมานะท่านคอยดูอีกครั้งนี่ก็ได้นี่มันไม่ง่ายขนาดนั้นได้ยินว่าอาจารย์ข้านำคัมภีร์นี้ถวายแก่ราชสำนักราชวงศ์นี้แล้วต่อไปคิดจะดูอีกครั้งก็คงไม่ง่ายแล้วล่ะเคยมีคนอื่นเห็นคัมภีร์เล่มนี้อีกไหมข้าหมายถึงหากว่ามีใครรู้ข้าจะได้ช่วยสอบถามให้ท่านไงเรื่องนี้ข้าไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พูดแค่นึกคลึ้มเฉยๆมือเหล็กข้างนี้ของเจ้าเป็นผลงานที่ข้าภูมิใจสวรรค์ช่วยข้าจริงๆของอย่างคัมภีร์วิธีล้อมเหล็กหากข้าได้มาครองข้าจะต้องเป็นพยัคฆ์ติดปีกแน
อาไฟท่านการถังกลับมาแล้วท่านพ่อท่านกลับมาแล้วอาเฟยท่านแม่ข้าพ่อกลับมาช้าไปท่านแม่ถูกพิษดับระทมของหอยกาบการุณหอยกาบการุณบอกว่าในฟ้าภาษาสมุนมียาที่สามารถถอนพิษดับระทมอยู่แต่ว่าสิ่งยืนยันถูกเซินเทียนสู้ชิงไปแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลเกินไปพิษที่แม่เจ้าถูกบางทีใต้ซือถงหมิงแห่งเกาะเผิงไหลอาจจะแก้ได้จริงเหรอจริงอาเฟยดาบในมือของเจ้าไม่ใช่สลายกำบังเล่มนั้นแล้วเหรอท่านพ่อสลายกำบังหักแล้วดาบเล่มนี้ดาบเล่มนี้เซี่ยวินให้เจ้าใช่ไหมเขาสามารถหาดาบพิเศษเพียงนี้มอบให้เจ้าเป็นของขวัญได้ดูท่าคงจะเปลืองแรงไม่น้อยเขาเป็นหนี้ดาบข้าเล่มหนึ่งนี่ใครใช้คืนเอาเฟยอันคำว่าลิขิตฟ้าหรือชะตากำหนดเหล่านั้นเป็นแค่คำพูดที่คนที่แพ้ใช้หนีความจริงเท่านั้นเรื่องราวในโลกไม่อาจหลีกหนีนิสัยเจ้าเป็นยังไงพ่อรู้ดีไม่เคยก้มหัวให้ชะตาตราบใดที่ความตายไม่มาเยือนคมดาบของเจ้าจะชี้ไปข้างหน้าเสมอทุกเรื่องหากใจหนักแน่นจิตซื่อตรงย่อมพบความสำเร็จข้ารู้วันนี้พ่อจะเดินทางพาแม่เจ้าไปเกาะผึ่งไหล
มาดื่มเหล้าสักจอกอบอุ่นร่างกายขอบคุณท่านการถังได้แต่ใช้ของสิ่งนี้แก้หนาวให้ท่านชั่วครู่ความจริงตั้งแต่อาเฟยลงเขาไปข้าก็จับตาพวกท่านมาตลอดก่อนหน้านี้แม่ทัพหวังหลินเคยบอกกับข้าว่าท่านเป็นคนมากน้ำใจมีปัญญาของเจ้าชีวิตแต่ไม่มีปณิธานของเจ้าแผ่นดินเกรงจะอายุไม่ยืนข้าไร้เดียงสาเองหนีมาช่วยชีวิตก็ยังมิอาจหนีพ้นคำที่แม่ทัพหวังวิเคราะห์เอาไว้ฉันการถังข้ารู้ครึ่งชีวิตของท่านพยายามหลบหนีคำสองคำนี้เซียวชวนท่านอยากจะเป็นเซียวินดังนั้นตอนท่านนำป้ายอาญาสิทธิ์อันผิงมาให้ข้าจึงรับไว้ไม่ได้บังคับให้ท่านกลับไปข้าซาบซึ้งใจมาตลอดยอดฝีมือสองรุ่นต้องมาล้มประดาตายเพราะฟ้าผสานสมุทรแม้แต่จินหลงก็ยังไม่อาจพ้นท่านเป็นเจ้าของฟ้าผสานสมุทรตัวจริงยังไม่กล้าเผชิญหน้าอีกเหรอข้าเคยคิดว่าเมื่อสิ่งยืนยันทั้ง5ชิ้นอยู่ใน48ค่ายเรื่องนี้ก็อาจจะสิ้นสุดลงได้เพื่อไม่ให้เกิดเพศภัยขึ้นอีกข้าเคยหารือกับหัวหน้าใหญ่ว่าควรทำลายฟ้าประสานสมุทรให้สิ้นซากขจัดเพศภัยในภายหน้า ด้วยนิสัยของจินหลงนางไม่มีทางรับปากท่าน ขอโทษด้วยท่านมีอะไรต้องขอโทษจินหลงเก็บสิ่งยืนยัน5ชิ้นนี้ไว้ไม่ใช่เพราะท่านแต่เพื่อทุกชีวิตในใต้ล่าซึ่งหมายความว่าคนที่ต้องขอโทษควรเป็นข้าถึงจะถูกวันนี้ข้าจะออกเดินทางพาจินหลงไปเกาะเพิงไหลวอนให้ซื่อถงหมิงยื่นมือถอนพิษให้นะเรื่องนี้หากสืบสาวให้ถึงที่สุดต้นเหตุมาจากข้าซึ่งข้ารู้ว่าท่านการถังคงไม่ยอมให้ข้าทำลายมันเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้นับจากนี้ไปข้าจะพยายามสอหาขุมทรัพย์นี้เพื่อปิดฉากบุญคุณความแค้นนี้ฟาบาทไม่ต้องทำเช่นนี้ท่านเคยคิดหรือไม่หากขุมทรัพย์นี้ตกอยู่ในมือธรณีพิฆาตจึงเป็นมหันตภัยหากตกอยู่ในมือคนที่ทะเยอทะยานจะก่อให้เกิดการแก่งแย่งฆ่าฟันแต่หากตกอยู่ในมือของคนที่รู้จักใช้สอยก็อาจช่วยเหลือทุกชีวิตในแผ่นดินได้จะเป็นเคราะห์หรือวาสนาบุญหรือกรรมอยู่ที่ความคิดเพียงชั่ววูบของท่านฟาบาททัพอันผิงข้าได้มอบให้หวนอี้ดูแลชั่วคราวส่วนอาเฟยของข้าคงต้องฝากท่านดูแลแล้วอ
ความจริงท่านไม่จำเป็นต้องพึ่งเพียงกำลังของตนตลอดเส้นทางที่ผ่านมาท่านได้รวบรวมคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันไว้มากมายไม่ใช่หรือข้ารู้ไม่ว่ายังไงอาเฟยก็จะสนับสนุนข้าท่านการถังข้าขอสาบานกับท่านตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจจะขอปกป้องนางให้ปลอดภัยไม่ว่านางจะเดินไปทางไหนก็จะช่วยนางเก็บกวาดเส้นทางให้ราบเรียบอาเฟยดูแลตัวเองให้ดีแม่เจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรเย็นกินอะไรหน่อยเถอะอาเย็นเมื่อวานเจ้าไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่ถ้าต้องตั้งใจฝึกบรายุทธ์ท่านพ่อกลับมาเมื่อไหร่จะได้ไม่ว่าข้าพอแล้วอย่าดื้อสิมาพักผ่อนก่อนก็ได้พี่ชูชูเจ้าว่าคนเก่งๆอย่างท่านป้านางคงไม่เป็นไรใช่ไหมจะวางใจเธอหัวหน้าใหญ่ไม่มีทางตัดใจทิ้งพวกเจ้าได้หรอกพี่ชูชูตอนนี้ข้าคิดว่าหากตั้งแต่ต้นข้าไม่ขี้เกียจตั้งใจฝึกวรยุทธ์แล้วก็คงได้เป็นยอดฝีมือแบบอาเฟยสามารถปกป้องทุกคนได้ท่านป้าก็คงไม่ข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกเสียใจถึงได้มาฝึกวรยุทธ์เอาเป็นเอาตายแบบนี้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครตำหนิเจ้าดังนั้นอย่าเก็บมาใส่ใจเลยเมื่อก่อนนี้ข้าคิดว่าคนโลกนี้มีแบ่งดีชั่วแต่ละคนมีจุดยืนกับความคิดไม่ตรงกันเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าคิดแล้วว่าคนบางคนช่วยโดยสันดานคนพวกนั้นทำได้ทุกวิธีเพื่อทำลายสิ่งที่ทุกคนต้องการวรยุทธ์ข้าแย่กว่าคนอื่นแถมยังไม่มีพรสวรรค์อะไรแต่ว่าในแผ่นดินนี้นอกจากวรยุทธ์แล้วยังมีอาวุธอย่างอื่น เหมือนที่เขียนในตำรานี้ข้าอยากจะเป็นเหมือนอิงเหอฉงฆ่าพวกธรณีพิฆาตด้วยมือตัวเองวินยูชนนั้นมีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำการฆ่าคนชั่วชั่วยังต้องแยกว่าต่ำช้าหรือพดุงคุณธรรมด้วยเหรอลองคิดดูสิความสามารถในการใช้พิษฆ่าคนอิงเหอฉงทำได้หอยกาบการุณก็ทำได้เจ้ามองเห็นข้อแตกต่างของพวกเขาสองคนไหมข้าเข้าใจพี่ชูชูพวกเราทุกคนไม่อยากเห็นเจ้าต้องมาเดือดร้อนเพราะความแค้นนะข้าเป็นห่วงอาเฟยมากเลยตั้งแต่หอยกับการุณตายไปนางก็เก็บตัวไม่ออกจากห้องมีคุณชายเซี่ยอยู่ข้าจะหาวิธีเกลี้ยกล่อมนางเองข้าเข้าใจความรู้สึกของอาเฟยดีแต่ว่าหอยกับการุณตายแล้วไม่อาจแก้ไขได้เ
พี่ใหญ่เสี้ยกับท่านป้าล้วนถูกพิษของนางตอนนี้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ว่าผู้บงการอยู่เบื้องหลังกลับลอยนวลอยู่ความทรมานเช่นนี้เป็นใครก็ยากรับแต่อาเฟยทนได้ทุกท่านครั้งนั้นหัวหน้าค่ายผู้เฒ่าช่วยพวกเจ้ายังไงเป็นคุณของหัวหน้าค่ายผู้เฒ่าชาตินี้เขาไม่มีวันลืมแต่สถานการณ์ในค่ายตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้อยู่แก่ใจเราจะพึ่งพาใครได้ใช่หากธรณีพิฆาตมันบุกมาแบบคราวก่อนอีกจะทำยังไงข้าจะบอกว่ายิ่งในเวลาแบบนี้พวกเราจึงต้องสามัคคีกันพวกเราไม่อาจทอดทิ้งทุกอย่างจนกระจัดกระจายอาเฟยมาแล้วพวกเจ้าอยากพูดอะไรก็พูดกับอาเฟยเองเลย48ค่ายของเราไม่เคยบังคับใครจะอยู่หรือไปก็ตามใจอาเฟยไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากจะอยู่นะแต่นอกจากหัวหน้าใหญ่ลีใครจะสามารถแบกภาระ48ค่ายไหวช่วยชีวิตของเราเกือบตายเพราะธรณีพิฆาตมาหลายครั้งตอนนี้แค่อยากอยู่อย่างสงบไม่อยากพบภัยพิบัติเลยหัวหน้าค่ายนิวหลายปีมานี้ท่านทุ่มเทเพื่อค่ายมาไม่น้อยพวกเราทุกคนล้วนมองเห็นวันหน้าหากท่านอยากกลับมาประตูใหญ่48ค่ายพร้อมเปิดต้อนรับท่านเสมอผู้อาวุโสทุกท่านผู้ยาวมาครั้งนี้เพื่อบอกทุกท่านว่าข้าตั้งใจจะพาคนลงเขาไปตามหาฟ้าประสานสมุนเรื่องราวในค่ายคงต้องพึ่งพาผู้อาวุโสทุกท่านแล้วเอ้ยทำไม่ได้นะข้ารู้ว่าเจ้าแค้นไอ้ลูกหมาพวกนี้ถ้าเจ้ายังเด็กเลือดลมร้อนแรงจะบุ่มบ่ามลงเขาแบบนี้หากเกิดอะไรกันไปคราวนี้ไม่ใช่ด้วยอารมณ์หากไม่ขจัดความปรารถนาจะครอบครองฟ้าประสานสมุนของธรณีพิฆาตไม่เพียง48ค่ายของเราไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขทั่วทั้งยุทธภพก็ไม่มีวันสงบสุขตลอดไปจะหนีไปได้ถึงเมื่อไหร่กันล่ะจดจำไว้ไปอู่โจตะวันร้อนทิวขาวปรากฏขึ้นบรรพตมองเจียงเป่ยเหยียบหินส่งกิ่งจือประมุกรองต้องทำยังไงถึงหาทางเข้าหุบเขายาใหญ่เจอครับน่าจะอยู่ในกรอนบทนี้ตะวันร้อนทิวขาวปรากฏที่แห่งนี้ลายล้อมไปด้วยทิวเขาขึ้นบรรพตมองเจียงเป่ยเจียงเป่ยขึ้นไปแล้วจะมองเห็นอะไรได้บ้างนะพวกเจ้าเบิ่งตามองแถวนี้ให้ทั่วๆค้นหาให้ละเอียดทันทีที่พบอะไรที่มันเข้าเขารีบรายงานข้าทันทีขอรับรีมประมุขรองรีมประมุขรองพวกเราพบสถานที่ประหลาดแห่งหนึ่งบนนั้นมีก้อนหินแปลกๆมากมายเลยครับอ๋อตะวันร้อนทิวเขาปรากฏหรือมันจะหมายถึงสถานที่แห่งนี้ไปดูรอบๆว่ามีสถานที่อะไรแปลกๆอีกครับเดี๋ยวนะครับรอสักครู่พอละแค่นี้เหนื่อยว่าไงเจออะไรไหมรีบมุกรองข้างหน้าไม่พบเห็นอะไรเลยครับเหยียบหินส่งกิ่งจือเส้นทางที่ผ่านมาเมื่อครู่เห็นต้นจือบ้างไหมที่ผ่านมามีต้นไม้มากมายแต่ไม่มีต้นจือเลยครับไม่มีทางทางเข้าหุบเขายาใหญ่จะต้องอยู่บริเวณนี้แน่ทุกคนรีบย้ายของเร็วหน่อยได้เลยได้เลยพวกเจ้าระวังด้วยนะช้าๆหน่อยครับหัวหน้าค่ายหนิวของพวกนี้สิบพี่โจมอบให้พวกเรานี่มันคืออะไรสิบพี่โจรู้ว่าเราจะไปทางเหนือเลยมอบเสื้อผ้าหนาๆกับเสบียงกลางมาให้จริงด้วยในนี้ยังมีสมุนไพรจำนวนหนึ่งนางบอกท่านฝึกบริยุทธ์มานานที่ขามีอาการบาดเจ็บใช้สมุนไพรนี้ประคบภายนอกจะช่วยให้สบายขึ้นเอาเฟยได้มีน้ำใจจริงๆตอนนี้นางอยู่ไหนอยู่ที่ร้านฝึกครับพวกเจ้าลงไปก่อนไปไปจกไปดีๆอันนี้ระวังด้วยระวังด้วยวางไว้ตรงนั้นเลยนะหลานสาวของหลีเจิงไม่น่ากล้าโกหกงั้นคงเป็นข้าที่ยังขบความหมายที่ซ่อนไม่ออก
แต่พี่ใหญ่ข้าพยายามเต็มที่แล้วช่างเถอะแล้วจากนี้พวกเราควรทำยังไงกันต่อดีวัวหยกอี้ซานเมื่อไม่กี่เดือนก่อนข้าบังเอิญได้ของชิ้นนี้มาคิดว่าพี่เจ้าน่าจะชอบนะจึงตั้งใจเก็บไว้ให้ท่านนี่ละน้องข้าจะไม่ต้องเกรงใจถึงขนาดนี้พี่เจ้าก็รู้ข้ากับพี่ชายน่ะไอ้พี่ชายเจ้าเป็นเจ้านายของข้าข้าไม่อาจล่วงเกินได้เฮ้ยพี่เจ้าท่านควรจะฟังข้าพูดให้จบก่อนสิความหมายของข้าก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้พี่ข้าจะเป็นเจ้านายท่านแต่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นตลอดไปไหมท่านว่าจริงหรือเปล่าล่ะด้วยไมตรีที่เราคบหากันในวันข้างหน้าถ้าข้าได้สำหรับตำแหน่งกับพี่ชายข้าคาดว่าของเล่นเล็กๆเช่นนี้คงจะไม่อยู่ในสายตาพี่เจ้าอีกแล้วล่ะหยกงามไร้ตำหนิงามพร้อมจากสวรรค์เป็นของดีจริงๆดังคำว่ากระบี่ดีคู่ควรกับผู้กล้าพี่เจ้าชอบก็ดีแล้วไปงานรายงานผู้บัญชาการข้างนอกมีคนมาขอพบขอรับใครกันผู้มาแซ่เซินพอดีเลยข้ามีธุระต้องไปเหมือนกันของขวัญนี้ข้าจะรับไว้หากวันหน้าน้องข้ามีเรื่องจะเรียกใช้ข้าพร้อมจะช่วยเหลือเต็มกำลังประมุขเซินเชิญนั่งก่อนประมุขเซินจู่ๆก็มาไม่ทราบมีเรื่องอันใดฟ้าผสานสมุทรข้าได้ยินมาว่าสิ่งยืนยันพวกนั้นอยู่ในมือของโจเฟยแห่ง48ค่ายข้าไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงจริงๆสิ่งยืนยันฟ้าผสานสมุทรตกอยู่ในมือของข้าแล้วโอ้ถ้างั้นข้าต้องขอแสดงความยินดีกับประมุขเซินด้วยนะเพียงแต่มีกลอนบทหนึ่งที่ข้ายังขบความในไม่ออกจึงยังหาไม่พบข้ารู้ว่าผู้บัญชาการมีบริวารเก่งกาจมากเฮ้ยประมุขเซินบริวารสวะของข้าเหล่านั้นไหนเลยจะเทียบได้กับบริวารอัจฉริยะของท่านแล้วอีกอย่างครั้งก่อนประมุขเซินเตือนข้าว่าห้ามแต่ต้องของในฟ้าผสานสมุทรแล้วทำไมข้าต้องช่วยท่านด้วยล่ะ น้อยครั้งที่ผู้แซ่เซินยังข้าจะขอร้องคุณวาจาที่เอ่ยออกไปก็จะไม่ถอนกลับแม้ในยุทธภพเซินเทียนสู้จะมีบารมีอยู่บ้างแต่เทียบกับกองทัพม้าและทหารนับพันนับหมื่นของข้าแล้วยังห่างไกลกันอีกหลายขุมถ้าข้าไม่ฟังท่านแล้วท่านจะทำอะไรข้าได้ท่ามกลางกองทัพม้าและทหารนับพันนับหมื่นหากข้าเซินเทียนสู้คิดจะเด็ดหัวใครสักคนหนึ่งก็ไม่ตากระยิบของในกระเป๋าไม่เชื่อผู้บัญชาการก็ลองกลับไปในค่ายทหารของท่านรอข้าข้าผู้แซ่ซนเป็นคนที่รู้จักคุณคน
ไว้ข้าได้ฟ้าภาษาสมุทรมาแล้วข้าจะทุ่มเทกำลังทั้งหมดช่วยผู้บัญชาการให้สมปรารถนาเจ้าเจ็ดเรื่องหาทางเข้าฟ้าผสานสมุทรข้าทำแค่คนเดียวก็พอแล้วเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงงานใหญ่ของธรณีพิฆาตข้าใส่ใจหน่อยจะดีกว่าสองท่านจากคำบอกใบ้ในกลอนทางเข้าหุบเขาใหญ่ๆมีโอกาสสูงที่จะเป็นที่นี่แต่เหมือนว่าในกลอนจะมีบางคำที่ผิดผิดเหรอบินหน้าก่อนหน้านี้ข้าหายังไงก็หาไม่เจอโชคดีที่เราสามารถคาดเดาได้จากสภาพแวดล้อมของที่นี่ต้องใช้เวลาแค่ไหนประมาณ1ชั่วยามยิ่งเร็วยิ่งดีได้อาเซิงกินอะไรหน่อยเถอะท่านมานั่งคิดอะไรคนเดียวที่นี่ตอนนี้อาเฟยบอกจะไปชิงฟ้าผสานสมุทรแต่สิ่งยืนยันอยู่ในมือพวกธรณีพิฆาตต่อให้วรยุทธ์นางล้ำเลิศแค่ไหนที่จะสู้เสินเทียนสู้ก็ยังร้ายมากกว่าดีพี่เมื่อครู่ท่านบอกว่าอาเฟยจะไปชิงฟ้าผสานสมุทรเหรอข้าดูว่าฟ้าผสานสมุทรอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในหุบเขาย่าใหญ่นี่เจ้ารู้เรื่องนี้มาจากไหนข้าได้ยินหอยกับการุณกับเซนเทนซู่คุยกันรับรองว่าจริงแน่สิพี่ลีเมื่อครู่สิทธิแรงสิวขาวแจ้งว่าโดยเร็วนี้หมู่ตึกธรณีพิฆาตมุ่งหน้าขึ้นเหนือแบ่งคนออกเป็นกลุ่มเล็กๆไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรเจ้ารีบไปเชิญสิพี่โจกับคุณชายเสี้ยไปที่หอผู้เฒ่าบอกข้ามีเรื่องจะหารือขอรับอาเย็นบอกหยางจินให้ไปด้วยได้ไปฟ้าผสานสมุทรอยู่ในหุบเขายาใหญ่จริงเหรอจริงแท้แน่นอนเซินเทนซู่กับหอยกับการุณพูดแบบนี้หุบเขายาใหญ่สร้างขึ้นโดยสิทธิ์ของหลีรุ่นส่วนหลีรุ่นก็แต่งคัมภีร์ราชาแห่งโอสถคัมภีร์ราชาแห่งโอสถซ่อนอยู่ในหุบเขายาใหญ่ก็เป็นไปได้สูงคุณพลเพียวฉีหัวเซินเปียนความจริงเป็นสิทธิ์หลานของหลีรุ่นที่จะเอาฟ้าภาษาสมุทรซ่อนไว้ในดินแดนนิรทุกข์เช่นหุบเขายาใหญ่ก็สมด้วยเหตุผลอีกอย่างตอนนั้นหอยกาบการุณกับเซินเทียนสู้ได้สิ่งยืนยันไปหมดก็ไม่จำเป็นต้องหลอกนางหนูเล่าว่าทางเข้าหุบเขายาใหญ่ถูกคุ้มกันด้วยกลไกยากที่จะสอหากรอนที่หลิวโยเหรียญทิ้งไว้ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคำบอกใบ้ทางเข้าหุบเขายาใหญ่เร็วๆนี้มีข่าวธรณีพิฆาตบ้างไหมหลังสืบข่าวเชิงเขาแจ้งว่าตอนนี้ธรณีพิฆาตได้มุ่งหน้าไปทางเหนือเป็นไปได้มากว่าจะไปหุบเขายาใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไปกันเถอะได้จะรีบไปไหนกันพวกเรายังตีความกลอนบอกใบ้ไม่ได้เลยบ่มบามไปถ้าหากว่าช่างมันเถอะทั้งทิวเขาทั้งตะวันร้อนอะไรนั่นต่อให้คิดก็ใช่ว่าจะเข้าใจความหมายมันไม่สู้ไปดูของจริงเลยให้จบๆให้นั่นสิพี่แต่ว่าอาเซิงข้าว่าอเฟยพูดถูกแทนที่จะนั่งรอเฉยๆไม่สู้ชิงลงมือก่อนเมื่อพวกเจ้าตัดสินใจแล้วข้าก็จะไปกับพวกเจ้าที่นั่นมีกลไกข้าถนัดข้าสามารถช่วยได้นะข้ากะว่าจะให้เจ้าสงบสงบอยู่ที่นี่ดูแลข้าซะหน่อยในเมื่อฟ้าผสานสมุทรเป็นงานด่วนของเราก็ควรจะทุ่มกำลังโจมตีขจัดภัยให้สิ้นซากอีกอย่างไปคราวนี้มีอันตรายที่สูงมากๆไปอีกคนก็เพิ่มมากขึ้นอีกแรงลีเซิงพูดถูกนะผู้เจ้าไปกันแค่2คนจะพออะไรเล่าถึงวรยุทธ์พวกเราจะสู้เจ้าไม่ได้แต่ก็ทำให้มันเกรงขามได้นะพี่หยางเดิมทีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับท่านและข้าไม่อยากดึงท่านเข้ามามีส่วนแต่ถ้าหากพวกเราพบจุดจบที่ไม่ดีน้องสาวข้าคนนี้คงต้องให้ท่านช่วยดูแลดังนั้นข้า
ผู้เป็นพี่ชายจึงขอฝากภาระนี้กับท่านด้วยพวกท่านทำอะไรกันนะเรื่องของข้าตัดสินใจเองได้นะอีกอย่างใครอยากให้เขามาดูแลกันเล่าโถยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนี้นะขยังจิตไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายอ่ะพี่หยางแล้วหุบเขายาเล็กของเจ้าก็หุบเขายาเล็กของข้าเดิมทีขจัดคนชั่วอยู่แล้วหากว่าข้ามีวาสนาได้พบกับคัมภีร์ที่ขาดหายไปสัก 2-3 เล่มนะผู้วุโสที่เขายาเล็กจะต้องดีใจแทบคลั่งแน่ถึงตอนนั้นข้าคงไม่มีความหมายหรอกหุบเขายาเล็กมีกฎขจัดคนชั่วจริงๆเหรอพี่หยางข้ารู้ว่าห้ามยังไงท่านก็ไม่ฟังแต่ท่านลองคิดดูให้ทิ้งผู้หญิง2คนไว้ใน48ค่ายเนี่ยถ้าหากว่าพี่เถอะเอ้ยท่านเลิกซีซัวเจ้าคิดเจ้าการได้ไหมข้ากับพี่ฉูดฉูดตกลงกันแล้วว่าจะไปด้วยไอเย็นกับเจ้าไม่รู้ความเจ้าจะมางอแงแบบนี้ไม่ได้นะไอเย็นในค่ายมีของให้กินให้ดื่มเจ้าอย่ายุ่งเรื่องนี้เลยนะนี่เจ้าพลาดอะไรของเจ้านะเรื่องกลอนบอกใบที่สร้างขุมทรัพย์มันเกิดขึ้นเพราะข้ายังไงข้าก็ต้องไปข้าเย็นไอพี่ข้าไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะเรื่องที่พวกท่านทำได้ข้าก็ทำได้การไปครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะข้าถึงยิ่งต้องไปไงที่ผ่านมาท่านป้ารักข้ามากข้าต้องทำอะไรเพื่อท่านบ้างไม่ต้องพูดแล้วข้าจะไปอาเซิงข้ารู้ว่าท่านอยากปกป้องน้องสาวแต่ท่านปกป้องนางได้ช่วยชีวิตเหรอดังนั้นท่านเคารพการตัดสินใจของนางเถอะถ้าไงจะลองคิดดูอีกทีตอนที่ท่านพ่อท่านแม่ข้าถูกฆ่าตายข้าก็ตัดสินใจแล้วว่าข้าจะไม่นิ่งดูดายกับเรื่องพวกนี้เป็นอันขาดตราบใดที่ยังมีลมหายใจข้าขอเผชิญหน้าพร้อมกับพวกท่านเจ้าเฟยจะพูดอะไรหน่อยสิตอนที่ข้าลงเขาไปใหม่ๆวรยุทธก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรตลอดทางรอดจากอันตรายพบปะผู้อาวุโสในยุทธภพมากมายแต่ก็ไม่เคยมีใครบอกให้ข้าหดหัวกลับยินยอมที่จะเชื่อใจข้าพี่เซิงในเมื่อทุกคนตั้งใจแล้วที่จะไปก็อย่าพิริพิไรเลยพวกเราไปกันเถอะไอ้พอแล้วไม่ต้องคิดแล้วถ้าเกิดเรื่องพวกเราก็ช่วยกันหาทางแก้ก็ได้พี่ได้ความแค้นในยุทธภพอดีตทุกอย่างพวกเรามาช่วยกันสะสางให้มันจบๆเถอะได้หอผู้เฒ่า48ค่ายเฟยทุกคนพร้อมกันหมดแล้วว่าเราออกเดินทางได้ทุกเมื่อเฟยพวกเราไปหุบเขายาใหญ่ครั้งนี้เปี่ยมด้วยอันตรายอีกทั้งข้อมูลก็ไม่มีจำไว้หากเกิดอะไรขึ้นเจ้ายังมีข้านะเราจะสู้ไปด้วยกันข้างหน้าจะมีผีสางอะไรรออยู่ก็ช่างข้าเจอหนึ่งตัวก็ฆ่าหนึ่งตัวยายผีน้ำของข้าตัวนี้เวลาไม่พูดไม่จาก็น่ารักน่าเอ็นดูมองแล้วชื่นตาชื่นใจแต่พออ้าปากแต่ละคำช่างข่มขวัญคลั่นคล้ามไปสีทิศทำให้วางใจไร้กังวลโดยแท้ยุทธภพพากันพูดว่าธรณีพิฆาตคือฝันร้ายที่ไม่อาจกำจัดแต่ข้าเชื่อว่าต่อให้เป็นฝันร้ายที่ยาวนานแค่ไหนก็ต้องมีวันสลายไปพร้อมกับแสงอรุณต้องทำได้แน่星河随水流聚散，岁岁新年坠落船。此生既有了这牵绊，我怎好独自安然？还没带你纵横。还没将你的发亲吻，还没好好在这纷乱里纠缠，牵你那把都还没还。挥挥江湖与你魂气不曾怕，等我替你踏遍天涯。
绝扫，管他又是谁的天下。既然直觉飘到哪里才是家，不如让我把你融化。当春夜凉，无心却化作前世的铠甲。